จะมีใครรู้บ้างครับว่าจังหวัดภูเก็ตของเราจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกใบนี้ยังมีเด็กอีกมากมายที่เป็นเด็กด้อยโอกาสมีเยอะครับแล้วก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเบรกนี้เราจะคุยกันถึงโครงการดีๆที่จะหารายได้ช่วยเด็กๆด้อยโอกาสเหล่านั้นกับโครงการบ้านลุงพิทักษ์ครับอยู่ในเบรกนี้ Mouse in Trendโดยข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ของคนภูเก็ตมามันทันข่าวกันนะครับข่าวที่จะว่ากันนี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเด็กขอบคุณข่าวเศรษฐกิจธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายสัปดาห์ของภูเก็ตนะครับขอบคุณรัศดินด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้าที่สวยใสแล้วก็ผิวกายที่เปล่งปลั่งนะคะรัศดินสองสาขาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ป่าตองหรือว่าสาขาในเมืองถนนวิชิตสงครามก็ติดต่อน้องหมิวหมายเลขโทรศัพท์082-417-1964ติดต่อกันได้กับรัศดินค่ะครับแล้ววันนี้ครับโครงการดีๆที่จะหารายได้ช่วยเหลือบ้านลุงพิทักษ์ภายใต้การดูแลของสมาคมพิทักษ์เด็กนะครับวันนี้เรามีคนใจดี2คนมานั่งอยู่กับเราครับคุณพิสารตรังคสมบัติ CEO ของ Thailand Group ของ Thailand Resort แล้วก็นี่ด้วยนะครับ CEO Beach O2 Beach Club นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและขอบคุณมากๆด้วยครับอีกท่านหนึ่งครับคุณทิพย์วรินทร์ธนาอัครโชติ Managing Director ของ Alice Organizer ครับสวัสดีครับแม่ต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับโครงการนี้เริ่มดำเนินการอย่างไรครับเห็นว่าเคยทำโครงการนี้มาแล้ว2ปีใช่ปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะครับเพราะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2009ครับค่ะเริ่มต้นจากอะไรก่อนอะไรถึงอยากทำจริงๆแล้วก็คือ เมื่อก่อนเราก็อยู่ในแวดวงของวงการบันเทิงเหมือนกันครับทีนี้เริ่มมีตากล้องที่สนิทคนนึงก็เลยอยากจะได้รูปถ่ายพี่ตัวพี่เองก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าถ่ายออกไปแล้วเราไม่ได้ทำประโยชน์ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยเอาตรงนั้นน่ะลองมาทำอะไรให้สังคมดีไหมพอทำเสร็จก็เลยนึกออกมาว่าโอเคไม่ใช่เราคนเดียวที่สามารถทำได้แล้วพี่ก็เลยดึงพวกเพื่อนๆคนรู้จักเริ่มเข้ามาทำด้วยกันพอถ่ายออกไปเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าคือเราต้องการที่จะทำออกมาเป็นรูปแบบส่วนรายได้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ให้กับมูลนิธิโครงการแรกคือเราให้ที่หมู่บ้านตะวันฉายก่อนภูเก็ตซันชายวิลเลจที่เกาะซิเล่นะครับใช่นะครับค่ะแล้วทางด้านคุณพิสารล่ะครับคุณเล็กล่ะครับได้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ได้ยังไงครับก็บังเอิญผมมาเปิด O2 Beach Club ที่ภูเก็ตพอดี O2 Beach Club คืออะไรครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักครับมันคือพูดให้มันง่ายก็คือมันคือ Clubhouse ที่จะให้กับคนที่อยู่ในทางตอนใต้ของภูเก็ตเช่นจากห้าแยกฉลองไปจนถึงลาวัยที่เช่าบ้านอยู่ที่อยู่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่โรงแรมที่ไม่สามารถออกหาดได้แต่สามารถใช้บิสกัปของเราเนี่ยเป็นเหมือนคลับเฮาส์ให้เขาเขามานอนอาบแดดได้มาทานอาหารมาฟังเพลงแล้วก็มีสมอลพาร์ตี้ได้อะไรต่างๆครับตั้งอยู่ที่ไหนครับมีอยู่กี่สาขาครับตอนนี้เรามี3สาขาแต่ในภูเก็ตนี่มีสาขาเดียวเป็นสาขาแรกที่เปิดตรงก็คือตรงอ่าวฉลองอ่าวฉลองนะครับอยู่ใกล้ๆกับกระเด็กแอดเพียครับโอ้โอทูบีชคลับนะครับและอีก2ที่ล่ะครับอีก2ที่จะอยู่ที่สมุยที่แล้วก็ที่เกาะพีพีเกาะพีพีครับแล้วคุณเล็กมีความเกี่ยวข้องอะไรกับโอทูบีชคลับครับผมคือคนก่อตั้งเลยคนก่อตั้งขึ้นมานะครับเจ้าของเจ้าของโอเนอร์เจ้าของเลย CEO ต้องใช้คำนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือน้องๆบ้านลุงพิทักษ์ครั้งนี้คือวัตถุประสงค์เพื่อจริงๆแล้วก็ให้พี่มีโอกาสได้คุยกับครูแอนแล้วผู้จัดการสมาคมพิทักษ์เด็กใช่คืออย่างเมื่อก่อนนี่เราทำให้เกิดศูนย์อื่นๆเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากแล้วครูแอนเนี่ยรู้จัก
กับทางเราแล้วก็ชวนทางเราไปที่บ้านลุงพิทักษ์ที่กระทู้เสร็จแล้วก็บอกว่าเออจริงๆแล้วทางสมาคมก็ต้องการความช่วยเหลือเยอะเลยแล้วเราก็เข้าไปเห็นว่าเออไปวันนั้นเราไปเลี้ยงข้าวก็เลยไปดูก็นั่นคือบ้านบุญพิทักษ์ตรงกระทู้แล้วบ้านลุงพิทักษ์ก็จะอยู่ข้างโรงเรือนจำใช่ก็เลยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วมีต้อง2ที่ตอนแรกเรารู้กันในฐานะของบ้านฮอลแลนด์บ้านฮอลแลนด์อันนี้คุณครูแอนก็เลยแบบว่าอธิบายให้ฟังว่าอ๋อตอนนี้คือทางที่ฮอลแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วมันหมดดิวไปแล้วฮะเขามาซื้อบ้านให้นะเขามาทำอะไรให้ในช่วงแรกๆตอนนี้เราเริ่มเดินได้เองก็หมดวาระที่เขาจะช่วยก็เขาก็ไปช่วยที่อื่นต่อไปก็นี่ไงก็เลยให้คนที่แบบว่าคนโลโก้กับธุรกิจที่เป็นโลโก้อย่างเงี้ยช่วยเหลือกันโดยที่พี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยทำตัวเป็นสื่อระหว่างกลางเพราะว่าจุดประสงค์ของพี่เนี่ยอยากให้เขาเรียกว่า awareness คืออยากให้ทุกคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าภูเก็ตเนี่ยมันเป็นสถานที่หรูหราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะลืมจ่ายพวกนี้จะมีก็ต่อเมื่อมีกระแสเข้ามาทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าจริงๆโครงการของเราที่ทำเนี่ยคือมันเหมาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปขอบริจาคเฉยๆเราทำเป็นตัวสินค้าขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสซึ่งแต่ละปีเนี่ยรูปแบบมันก็ไม่เหมือนกันถือว่าเอาหลักธุรกิจ brand awareness เข้ามาใช้เลยนะใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกคือพี่ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่กับประสบการณ์กับ connection ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาผสมกันซึ่งพอเราทำขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอย่างเนี้ยก็เขาก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นโครงการที่ดีแล้วเขาก็สามารถที่เป็นช่องทางนึงที่ให้กลับคืนกับคอมมูนิตี้ใช่ไหมก็ถือว่าเนี่ยก็ปลุกกระแสว่าครับมาร่วมกันรักภูเก็ตโอเคครับทีนี้ถ้านอกเหนือจากทาง O2 Beach Club เนี่ยนะคะยังมีหน่วยงานไหนหรือว่าองค์กรไหนที่ร่วมสนับสนุนโอ้มีเยอะเลยค่ะมีจริงๆเมนสปอนเซอร์ของเราเป็น AIA ค่ะอันนี้คือเมนสปอนเซอร์แต่ว่าเนื่องจากทาง AA ไม่ได้มีผู้บริหารใหญ่ๆอยู่ที่นี่แล้วอีกอย่างนึงตอนนี้มันเป็นช่วงที่เรากำลังจะเปิดตัวปฏิทินเราก็เลยขอเชิญคุณเล็กซึ่งเป็นสปอนเซอร์ที่รองลงมาจากของ AA เนี่ยนะคะคือเราเปิดตัวที่ O2 Beach ใช่ค่ะคือวันที่6นี้ครับมันเสาร์ที่จะถึงนี้ใช่ก็เลยมันก็เลยเข้ากระแสก็เลยก็ชวนกันมาคุยค่ะแสดงว่าปีนี้คือรูปแบบของการทำโครงการนี่คือปฏิทินเป็นปฏิทินอันนี้เดี๋ยวพี่เอาให้ดูก่อนตัวอย่างอันนี้ของปีแรกรุ่นแรกพี่ใส่บล็อกไว้ก่อนปีแรกนี่ค่อนข้างเซ็กซี่หน่อยซึ่งคอนเซ็ปต์มันจะไม่เหมือนกันซึ่งน้องดูได้ค่ะแต่ว่ากล่องเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้คือพี่ทำออกมาเนี่ยสามารถที่จะขายเกี่ยวกับพวกบริษัทห้างร้านต่างๆถ้าคุณมีโลโก้ของคุณลงสิ้นปีแล้วคุณอยากจะให้อะไรคืนกับลูกค้าคุณสามารถถูกโบนแล้วให้คืนได้เลยค่ะและในขณะเดียวกันคุณก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมอันนี้คือชุดที่2ก็คือทุกคนนี่จะไม่มีใครเป็นนางแบบแต่พี่จะจับมาปั้นมาทำให้เขาเป็นอันนี้คือเป็นกันคือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ชักชวนกันมาอย่างนั้นใช่ไหมคะด้วยค่ะแล้วก็รับสมัครด้วยอาจจะเป็นทาง Facebook เราเป็นอะไรผู้หญิงที่ใครก็ได้ที่กล้าและคิดว่าตัวเองมีความสามารถแล้วทุกอย่างแล้วพี่ถึงมาจัดให้อันนั้นชุดแรกค่อนข้างจะฮอตนิดนึงนะคะค่ะซึ่งอันมันเกี่ยวเนื่องมาจากการตลาดค่ะพี่อยากจะให้มันเป็นออกไปแล้วให้ผู้คนอะไรทำไมกล้าทำกล้าคิดกล้าแบบนี้ไงคะค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆเราไม่ใช่ว่าแล้วในปีนี้คอนเซ็ปต์ของเราเป็นเด็กทั้งหมดค่ะเป็นเด็กปฏิทินใช่เป็นเด็กเหมือนกันเราโตขึ้นปฏิทินรูปแบบเดียวกันค่ะกระดาษคุณภาพเราใช้คุณภาพดีหมดค่ะค่อนข้างแล้วก็เป็นเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง8เดือนเด็กเรานี้มาจากที่ไหนยังไงคะ8ขวบจ้ะหมายถึงว่าน้องๆเด็กๆที่เราถ่ายเข้ามาเราเราบอกตาม Facebook ได้เลยค่ะแล้วก็บอกตามคนทั่วไปตามสื่อต่างๆบอกว่าใครอยากจะเข้ามาถ่ายเข้ามาร่วมกับเราเลยเพราะอันนี้เปิดโอกาสให้กับทุกคนนอกจากจะทำประโยชน์คืนกับสังคมแล้วยังเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นหลังเนี่ยคือโชว์ความสามารถว่าเอ้ยฉันทำได้แล้วความกล้าที่จะทำค่ะพี่ให้โอกาสกับตรงนี้ไงคือสำหรับโครงการที่มาช่วยบ้านลุงพิทักษ์บุญพิทักษ์เนี่ยนะครับเราช่วยเหลือด้านไหนครับปีนี้พี่สนับสนุนด้านการเงินค่ะเพราะว่ารายได้ที่ขายปฏิทินได้เนี่ย คือจะไปลงตรงนั้นหมดคือก็จะให้ก่อนไหมคะก็ต้องมีบ้างค่ะช่วงที่อย่างมันมีบ้างอ่ะเพราะว่าเมนหลักๆเนี่ยคือจะเป็นพี่กับบริษัทออร์แกไนซ์เองอ่ะบอกตรงๆก็ครึ่งล้านแล้วซึ่งถ้าพี่ทำทุกปีนี่
ตายแน่เลยใช่ไหมก็เลยแบบว่าเออเอามารวมๆกันไม่กล้าทำบุญคนเดียวค่ะดีฮะจะได้ขึ้นสวรรค์ไปพร้อมๆกันใช่นะคะเพราะเป็นโครงการดีๆตอนนี้พูดถึงว่าทีมงานเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือน้องๆมากน้อยแค่ไหนคะที่บ้านลุงพิทักษ์ตรงนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยให้เป็นทางเจ้าหน้าที่ของบ้านลุงพิทักษ์เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งในโปรเซสว่าเขาจะช่วยอะไรยังไงซื้อนมเท่าไหร่คือเพียงแค่ว่าเราจัดสรรมาแล้วได้เรางบจัดสรรนี้แล้วก็ส่งไปเลยอาจจะไปใช้เป็นทุนการศึกษาหรือว่าซื้อนมเด็กอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเนื่องจากหนึ่งความรู้ทางด้านนั้นเราไม่มีสองก็คือเวลาด้วยเราไม่ได้ทำงานกับมูลนิธิแต่เราทำเพื่อที่จะคืนประโยชน์ให้กับสังคมแต่เราก็เลือกว่าเอ๊ะมูลนิธิไหนที่ช่วยเหลือจริงใช่ใช่ในฐานะของ O2 Beach Club ครับมีแรงบันดาลใจอะไรถึงเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ฮะอันนี้จริงแล้ว O2 Beach Club เนี่ยคอนเซ็ปต์มันเลยนะฮะที่ผมมาทำที่ภูเก็ตเนี่ยผมต้องการเอนเตอร์เทนภูเก็ตนะคือเรามามองอย่างนี้แล้วเพราะงั้นอะไรก็ตามที่มีส่วนร่วมในสังคมที่คืนกลับให้สังคมในภูเก็ตแล้วเนี่ยเราอยากจะทำทั้งสิ้นนะอย่างเช่นอนาคตเนี่ยเราวางแผนที่จะทำเรื่องของการรณรงค์ให้คนเลิกใช้ถุงพลาสติกต่างๆเราก็คิดอยู่ตอนนี้ครับครับโอทูบีชครับก็เลยมีส่วนร่วมกิจกรรมประสานสัมพันธ์แล้วก็ดีใจมากที่คุณริชมาเลือกเราเข้ามาร่วมเราเองก็เลือกค่ะเลือกธุรกิจที่เต็มใจที่จะไม่มีการบังคับไม่มีการบังคับค่ะจบไปแล้วในภูเก็ตเราหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าองค์กรไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็มีการที่จะต้องคาดสารเหมือนกันพอสมควรใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอย่างอันเนี้ยพี่บอกได้เลยว่า O2 เขาไม่ได้ว่ามาถามพี่ว่าเอ๊ะเขาจะได้อะไรกับคืนบ้างเพราะว่าคือพอบอกไปปุ๊บเขาบอกโอเคเขาอยากช่วยเขาอยากทำตรงนี้อยู่โอเคประจวบเหมาะเราคิดเหมือนกันตรงกันเราทำด้วยกันเลยแล้วก็คุยกับคุณเล็กเนี่ยอย่างประชุมเรื่องการจัดงานกันอะไรเนี่ยคือทุกอย่างไปเร็วมากค่ะแล้วก็งานวันที่6เนี่ยคงจะเป็นงานวันที่6จะมีกิจกรรมอะไรยังไงเป็นงานเปิดตัวแต่ชื่อว่าเปิดตัวปฏิทินใช่ค่ะชื่อว่าชาริตี้ดีว่าค่ะเราไปไม่ได้แล้วทำไมคะเราเป็นดีโวเพราะเราไม่ใช่ดีไม่นะเพราะว่าอย่างน้องชามโอสถานนนท์มาเปิดโครงการให้เราค่ะใช่คือดงน้องก็ตรงมาโดยเฉพาะเลยมาวันนั้นแล้วกลับวันนั้นใช่ก็มาเปิดแล้วก็มาช่วยเหลือกันว่าเอ้ยนะเป็นตรงนี้เพื่อปลุกกระแสให้ว่าเอ้ยอย่างน้อยลองไปดูบ้างนะบริจาคนมบริจาคน้ำที่บ้านลุงพิทักษ์ก็ยังดีหรือว่าจะผ่านจากทางเราซื้อปฏิทินไปก็ได้แต่พี่ขอบอกหน่อยว่าขายแพงไหมจ๊ะอุ๊ยปีนี้ขายอยู่แค่199 199เพราะปีที่แล้วนี่399เพราะเป็นนางแบบเยอะค่อนข้างหลากหลายพอสมควรเลยล่ะแบบว่าบิ๊กเบิ้มมากทีเดียวไม่ใช่มันจริงๆแล้วคืออย่างที่พี่บอกพี่ใช้หลักของการทำธุรกิจเข้ามาทำตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างไอ้ที่บิ๊กเบิ้มน่ะคือปลุกกระแสกระตุกว่าเอ๊ะฉันมาแล้วนะเห็นไหมพอปีที่สองปีที่สามมันก็จะหย่อนลงมาทีนี้พอปีที่สามเนี่ยเข้าคอนเซปต์เราแล้วคือตรงไปที่เด็กเลยเราตรงไปที่เด็กเราใช้เด็กเป็นตัวสื่อแล้วก็ไม่แค่เฉพาะเป็นตัวสื่อให้ถึงบ้านลุงพิทักษ์หรือว่ากับสถานที่มูลนิธิต่างๆแต่ว่าเป็นสื่อถึงภูเก็ตด้วยเพราะว่าในคอนเซปต์ก็จะมีถ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในภูเก็ตอย่างบ้านชินประชาอย่างชุดย่าหย่าบ้าบ๋าอย่างถ่ายความน่ารักอย่างถ่ายที่ประตูเมืองมีรูปเป็นไข่ด้วยก็เห็นจากในอันนี้ของเราอ่ะก็จะหลากหลายมุมในภูเก็ตว่าอย่างนั้นแต่ปีนี้ไม่ได้เห็นเซ็กซี่อย่างนี้แล้วนะหมดแล้วค่ะคุณนี่เป็นแม่กันหมดแล้วคุณนี่คุณแม่โอ้โหแต่ยังในฐานะที่ทำงานในการช่วยเหลือสังคมแบบนี้เนี่ยคงต้องถามคนเล็กว่ามีหลายคนไหมครับที่เป็นองค์กรเอกชนที่อยากที่จะเข้ามาช่วยเหลือโครงการเพื่อประโยชน์สังคมแบบนี้ผมเชื่อว่ามีเยอะฮะแต่ว่าเขายังไม่มีช ANNEL ที่จะเข้ามายังเปิดรับไหมครับคุณอลิสปฏิทินรุ่นชุดนี้ปิดแล้วค่ะต้องปีหน้าค่ะปีหน้าไม่แน่นะเดี๋ยวเอาไว้โครงการอื่นเออใช่ไม่แน่ปีหน้าคือของทางโอทูอาจจะจองไว้แล้วมัดมือไว้แล้วนะปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงการนี้ล่ะครับมันก็จะมีไปเรื่อยๆจริงอย่างแรกก็คืออย่างปีนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างเรื่องอากาศ
เพราะว่าเอาท์ดอร์แล้วพวกเด็กๆเนี่ยปีนี้จะสนุกมากจับปูใส่กระด้งเลยนะมากไปพร้อมกันถ่ายทีเดียววันเดียวกันไหมคะพี่ใช้เวลาถ่ายอยู่4วันแต่ว่าเราก็ออร์แกไนซ์เป็นเซตๆไปว่าเอ๊ะเด็กเล็กรุ่นนี้จะต้องอยู่เท่ากันค่ะทีนี้ก็มีลูกพี่ถ่ายอยู่ด้วยมีคนนึงที่ร้องตลอดนะลูกพี่ก็คือแบบว่าพอร้องมีลูกแล้วเหรอครับใช่ตายแล้วนึกว่ายังสาวทีเดียวน่ารักทีเดียวเด้อแล้วเนี่ยคนที่แบบว่าไอ้เนี่ยคนเนี้ยตายแล้วลูกน่ารักน้องอีกคนนึงถ่ายจะนี้เสร็จเขาก็ขึ้นปกหนังสือแม่และเด็กเลยนะคะใช่ของพี่นี่ทุกปีเลยอย่างนางแบบคนแรกก็ไปถ่ายที่แคนาดาไปแล้วชุดแรกชุดที่สองนี่ก็คือแยกย้ายกันไปทำโมเดลลิ่งกันหมดเลยอลิสออร์แกไนเซอร์ทำอะไรครับออร์แกไนซ์พวกอีเวนต์ออร์แกไนซ์งานทุกอย่างค่ะตั้งแต่เล็กไปใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะรับใหญ่ๆอะค่ะรับใหญ่คิดปั้นคนดำให้เกิดไหมคะพี่มีค่ะ มีหวังแล้วเฮ้ยเราขายในส่วนที่เป็นเราโดยเฉพาะคอนเซ็ปต์พี่เลยคืออย่าไปคิดว่าเราดำเราต้องให้เหมือนคนอื่นหรือว่าสวยในแบบความเป็นชายเริ่มมีความหวังแล้วนะหวังพี่งั้นผมก็ถามต่อรับปั้นคนอ้วนนะกำลังคิดเลยบอกว่าคอนเซ็ปต์ปีนี้จะได้ไหมเอาล่ะมาถึงผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดทำโครงการครั้งนี้ฮะไม่กล้าคาดหวังนะเพราะทุกครั้งที่พี่ทำเนี่ยพี่ไม่กล้าคาดหวังอย่างปีแรกเราได้แสนกว่าบาทที่เราบริจาคไปปีที่สองเราให้บ้านพักฉุกเฉินนี่ 250,000 แต่ว่าคือเราขายในราคาที่ค่อนข้างจะสูงแต่ปีนี้เราขายคือต่ำลงมากว่าครึ่งเพราะฉะนั้นก็คือถามว่าเราคาดหวังไหมใจเองพี่เพื่อแบ่งเป็นสองภาพพี่อุตสาทุกขอให้แบบว่านะถล่มทลายคือเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเราก็ไม่เก็บไว้แต่ว่าอีกด้านนึงก็บอกโอเคเราทำได้เท่าที่ทำทีนี้ก็คือที่มาที่นี่เลยก็คืออยากจะให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยค่ะช่วยกันอย่างน้อยก็นิดนึงเนาะกำลังจะถามว่าจะไปอุดหนุนได้ที่ไหนซื้อได้ที่กับที่พี่หรือว่าซื้อได้ที่ไอเดียไอเดียทีวีหรือว่าทาง O2 ก็ได้ค่ะ O2 O2 Beach Club แถวฉลองงานพี่อ่ะแล้วจะติดต่อไปทางคุณอลิสเนี่ยต้องติดต่อที่ไหนคะที่เบอร์โทรศัพท์เลยค่ะค่ะใครเบอร์ได้มั้ยครับบอกได้เลยค่ะบอกได้เลยครับ0874665140ค่ะขออีกครั้งหนึ่งครับ0874665140หรือเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์ให้ครับใส่อีเมลไปด้วยก็ได้อีเมลพี่ทำงานหามลุงหามค่ำที่ซื้อโทรศัพท์ซื้อปฏิทินแม้ทั้งฉบับเดียวเที่ยงคืนก็รับสายทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยจริงๆแต่ถ้าจะวางขายนี่ติดต่อมาได้ที่ไอเดียทีวีทีวีหมายเลข8ของเรานะฮะอยู่ที่ถนนดีบุกนี่เองนะครับก็มาซื้อได้199ช่วยเหลือเด็กๆกันหรือว่าจะไปที่ O2 Beach Club มีที่อื่นอีกไหมฮะที่อื่นตอนนี้คือไหนอยากเผื่อมีคนนี่ติดต่อเลยเผื่อที่ไหนอยากวางขายช่วยกันนะฮะ0874665140ค่ะที่ไหนอยากนะครับอาจจะไปเอาไปตั้งไว้เพื่อนะสะดวกในการซื้อขายกันต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะคนแบบว่าบางคนซื้อเอาซื้อเล่มเดียวแต่ให้พันหนึ่งก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าช่วยเด็กไงช่วยเด็กนะบางคนไม่มีแต่จริงๆถ้าวันที่จะไปอีเวนต์ไปงานเนี่ยวันที่6เริ่มกี่โมงฮะบอกหน่อย4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะ4โมงเย็นถึง2ทุ่มมีอะไรในงานเกิดขึ้นบ้างมีค่าใช้จ่ายไหมครับอ๋อค่าใช้จ่ายมีอะค่ะนิดนึงว่าไปเลยครับพูดเลยครับค่าใช้จ่ายนี่คืออาจจะถ้าเป็นน้ำอาหารเนาะน้ำอาหารฟรีค่ะสนับสนุนจากโอทูบิทครับโอทูบิทครับค่ะอีกครั้งหนึ่งก็ฟรีโฟนตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มซึ่งคุณเข้าไปคุ้มแน่นอนคือบัตรเนี่ยอาจจะประมาณ 1,200 แต่ว่าเอนเตอร์เทนเราฟูลมากมีทั้งโคโค่เมจิกสามารถให้เด็กๆนี่ร่วมกันเล่นได้แล้วก็เรามีชาร์คแทงค์โชว์ก็คือเป็นเกี่ยวกับไลฟ์เรดิโอคือเราจะเห็นดีเจตัวเป็นๆไลฟ์เป็นเต็มๆสดๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มีมินิคอนเสิร์ตเป็นของคุณมาเรียเสร็จแล้วก็จะมีน้องชามเนี่ยขึ้นมาเปิดตัวโครงการให้เราใช่เสร็จแล้วไฮไลท์เลยก็จะเป็นแฟชั่นโชว์นะคะแฟชั่นโชว์เนี่ยเราใช้โมเดลจากคุณป๊อปท็อปโมเดลป๊อปถูกค่ะน้องป๊อปจ้าต้องจับกันอยู่พี่ก็ใช้โมเดลจากที่นั่นแล้วก็เวลาที่ออกไปได้ทีเดียวค่ะเพราะแบบหน้าที่กันได้เลยใช่ใช่เสร็จแล้วก็คือจากของทาง O2 เนี่ยคือก็จะมีแสงสีเดคอเรชั่นร่วมกันปล่อยลูกโป่งมีเอเดนเทนเนี่ยเต็มที่เลยหลากหลายฝากถึงคนที่ชมรายการอยู่ครับค่ะ
ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยคือไปร่วมงานเนาะถ้าเป็นวันที่6ถ้ามาร่วมไม่ทันก็อย่างน้อยก็ร่วมกันซื้อปฏิทินเราก็ได้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างเลยนะครับไม่ว่าจะร่วมงานหรือว่าซื้อปฏิทินนะครับใช่ค่ะใช่นะฮะโอเคครับทางด้านคุณเล็กครับฝากถึงคนชมหน่อยครับก็อยากให้คนภูเก็ตได้มาร่วมงานดีว่านี้นะฮะแล้วก็มีส่วนช่วยคือกำไรให้กับสังคมของเรานะครับแล้วก็ได้มาชม O2 Beach ครับที่เพิ่งเปิดใหม่เป็น experience ใหม่ในภูเก็ตครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับคุณเล็กคุณพิสารตรังคสมบัติครับ CEO O2 Beach ครับนะครับขอบคุณคุณอลิสนะครับคุณทิพย์วรินทร์ธนาครชด Managing Director ของ Alice Organizer มากๆครับขอบคุณสำหรับโครงการดีๆที่จะช่วยเหลือบ้านลุงพิทักษ์บ้านบุญพิทักษ์อย่างมากจากหัวใจจริงๆครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าครับSure.